เออพระพุทธเจ้าน้อยยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเราลูกเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเกิดมาแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะชื่อว่าอะไรคะนี่คือพระนางสิริมหามายาเทวีเป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะตอนที่พระนางสิริมหามายาเนี่ยตั้งท้องปุ๊บเนี่ยเวลาจะคลอดลูกเนี่ยธรรมเนียมของคนอินเดียผู้หญิงจะต้องไปคลอดลูกที่บ้านเกิดตัวเองเขาไม่ให้คลอดลูกอยู่ที่บ้านสามีตัวเองนะต้องไปคลอดลูกที่บ้านดังนั้นเวลาท่านท้องแก่เสร็จแล้วท่านก็เลยเดินทางจะไปคลอดลูกทีนี้จากเมืองกบิลพัสไปสู่เมืองของพระนางเนี่ยก็จะอยู่กึ่งกลางพอดีกึ่งกลางนั่นเองก็จะมีอุทยานหนึ่งที่เรียกว่าอุทยานสาระนะสาระวันก็คือสาระวันคืออะไรคะป่าสาระหรือว่ามีต้นสาระอยู่เต็มไปหมดเลยเต็มป่าไปหมดเลยมีแต่ต้นสาระไปหมดเลยนะคะหลังจากที่พระนางมาถึงจุดนี้แล้วก็เลยอยากให้พักคลายอริยบทพูดง่ายๆก็คือคนท้องนั่งรถนานๆไม่ได้ใช่ไหมนั่งเกวียนนานๆไม่ได้นะครับคนท้องจะปวดก็เลยให้ท่านเนี่ยลงมาก็เลยให้ท่านเนี่ยลงมาให้ท่านลงมาจากรถแล้วมาเดินเล่นปรากฏว่าตอนที่ท่านกำลังเดินเล่นอยู่นั่นเองปรากฏว่าปวดท้องนิดเดียวเหมือนมดกัดจิ๊บเดียวเกิดการคลอดพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะออกมาในขณะนั้นเลยคลอดในขณะยืนไม่ได้คลอดตอนนอนหรือนั่งนะคะคลอดพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระนางสิริมหามายาทีวีเนี่ยคลอดตอนที่ท่านยืนนั่นเองนะคะเป็นสีนะลูกนะหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะคลอดออกมาแล้วก็ทรงเดินได้7 9 9ฮะเกิดเดินได้กี่ก้าวคะ1 2 3 4 5 6 7เดินได้7 9เมื่อเดินได้7 9แล้วเจ้าชายสิทธัตถะชูมือขึ้นแบบนั้นแปลว่าอะไรคะเราเป็นหนึ่งในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานะเราเป็นหนึ่งในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะสังเกตดูเห็นไหมคะว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะชี้มือชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็มืออีกมือหนึ่งจะชี้ลงข้างล่างนะคะจะชี้ขึ้นชี้บนนะคะแสดงว่าจะบนฟ้าหรือใต้ดินก็ตามนะคะท่านจะเป็นหนึ่งในโลกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือตอนที่ท่านเกิดมานั่นเองโอเคเดินออกไปตรงถนนจ้าออกไปตรงถนนจ้าเขาไว้สำหรับโยนเงินเข้าไปนะลูกเวลาใครเสียงอธิษฐานมีเงิน1 บาทใน1 สลึงเนี่ยสามารถอธิษฐานเข้าไปข้างในได้ตอนนี้จุดของเรานะคะก่อนที่เราจะข้ามจริงเหรอตอนเช้าหนูมาไหว้อะไรนะมาไหว้ตอนนี้เหรอมาไหว้องค์นี้อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรคะพระสังกัณฑ์ใจพระสังกัณฑ์ใจทำไมพระสังกัณฑ์ใจหนูก็ให้ครูพูดก่อนสิลูกหนูค่อยถามนะว่าอันนี้เป็นเจ้าชายเป็นพระสังกัณฑ์ใจนะคะทำไมท่านถึงตัวอ้วนๆแบบนี้คะขี้เหร่ไหมอ้วนมากเลยจริงๆแล้วท่านเป็นผู้ชายที่มีรูปงามผิวเป็นสีทองท่านจึงมีชื่อว่าสังกัณฑ์ใจนะกัณฑ์ใจนะหมายถึงทองคำนะคะหมายถึงทองคำนะคะโน่ขอให้ไปยืนอยู่ข้างหน้านี่ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนขึ้นเขาไม่ใช่เย่อย่างนั้นนะลูกเขาให้เรายืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็อธิษฐานแล้วโยนไปถ้ามันเข้าสะดือพอดีปุ๊บสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นก็จะสำเร็จผลเขาว่าอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ว่ายืนเย่แบบนี้ถ้าเย่แบบนี้ก็รวยอยู่คนเดียวไม่มีหรอกลูกที่เราพยายามเอากระดูกมาไว้ใต้ฐานเนี่ยเวลาพระสงฆ์เนี่ยท่านสวดนะเวลาท่านสวดมนต์อธิษฐานจิตนะคะคนที่เขาตายเนี่ยเขาก็จะได้บุญด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือว่าเป็นการระลึกนำลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระดูกพ่อแม่เนี่ยมาไว้ใต้ฐานพระนะคะเวลาเรามาวัดที่นี่เราก็จะได้ถือโอกาสได้มาไหว้คุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนั่นเองหาไม่ได้นะคะ
และนี้พระสังกัจจายก็เลยถือว่าเป็นพระที่ร่ำรวยมากแล้วก็มีลูกหล่อมากเวลาพระสังกัจจายเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวให้คุณครูพูดให้จบก่อนนะเวลาพระสังกัจจายจะเดินไปที่ไหนเนี่ยมีคนเขาสงสัยว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเดินไปด้วยตกใจโอ้พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามาด้วยเหตุนี้เองพระสังกัจจายก็เลยรู้สึกไม่ดีว่าเหมือนตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอื่นมักจะเข้าใจผิดตลอดและหลังจากนั้นท่านก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ท่านเนี่ยจากที่หล่อเนี่ยจากที่รูปหล่อเนี่ยให้กลายเป็นคนที่ริ้วที่เร่นะไม่ต้องหล่อไม่ต้องอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ไม่ต้องให้หน้าตาของท่านเหมือนพระพุทธเจ้าและหลังจากนั้นท่านก็เลยอ้วนพุงพลุ้ยมาเลยนะคะได้อ้วนพุงพลุ้ยนะคะแต่ว่าท่านเกิดอยู่ในตระกูลสูงนะคะดังนั้นชาวพุทธจึงมักสร้างรูปพระอรหันต์ไว้สององค์ที่อยู่เคียงคู่กันเลยนั่นก็คือพระสังกัจจายและก็พระศิวลีนะคะเพราะเรามีความเชื่อนะว่าผู้คนเวลามากราบไหว้นะคะก็จะได้ยึดหลักปฏิบัติตามพระสังกัจจายกับพระศิวลีว่าเราอยากรวยต้องทำทานอยากสวยต้องรักษาศีลอยากดีต้องหมั่นเจริญภาวนานะคะดังนั้นนะคะพระทั้งสององค์นี้นะคะก็เลยมักปรากฏเป็นรูปเคารพอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อให้เราได้กราบไหว้บูชานั่นเองนะคะ